ต่อ5ต่อ5ลูกค้าเข้าเอ้ยตรงนี้ด้วยเก็บตังค์ด้วยแล้วกันอ่ะสวัสดีพี่สวัสดีครับเป็นไงบ้างสบายดีวันนี้อากาศดีมั้ยพี่ได้ดีได้ดีนะครับอ่ะวันนี้มาคนเดียวอีกแล้วอ่ะวันนี้กินอะไรวันนี้กินอะไรวันนี้กินอะไรเร็วเอาอันนี้เลยข้าวมันไก่ใส่แต่เป็ดเอาเผ็ดไม่ใส่พริกข้าวมันไก่ใส่เป็ดเอาเผ็ดไม่ใส่พริกพี่ที่กวนเนี่ยนะนะข้าวมันไก่ใส่เป็ดแล้วไม่ใส่พริกมีเอาซุปเลยไหมมีซุปด้วยมีโหร้านนี้เมนูใหม่น่ากินลองเปล่าลองเปล่านะครับซุปหนึ่งโอเคตกลงแค่นี้นะพี่นะครับนะโอเคแอดต่อสองนะข้าวมันไก่ใส่เป็ดนะไม่ใส่พริกแล้วก็แข็งปากซุปด้วยหนึ่งโอเคกินก็ได้มีอะไรให้กินบ้างเนี่ยรับออเดอร์ด้วยค่ะโอ้ยร้อนออเดอร์ค่ะหิวสวัสดีครับตอนนี้นะครับทางร้านเรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับผู้หญิงครึ่งราคาผู้ชาย2เท่านะครับผมคิดว่าอากาศอย่างนี้นะครับคุณน่าจะลองอันน้ำซึ่งเป็นน้ำพันธุ์ขึ้นสุดเฉพาะของทางร้านเรานะครับทำให้ชื่นใจผิวพรรณดีนะครับรับเป็นอาหารอะไรเลยครับผมอ้าวจบแล้วแอดดูแลตัวนี้ต่อดิพี่น้ำโหสาตามหาตั้งนานแล้วมาอยู่ทำไมเนี่ยร้านข้าวมันไก่พี่อ้วนเลยเนี่ยพี่อ้วนพ่อพี่มาเปิดไว้เขาไม่มีคนช่วยก็เลยมาช่วยขายมาคนเดียวมาคนเดียวกินคนเดียวมีฟรีไหมเฮ้ยมาปุ๊บเปิดร้านเปิดบินที่จะเอาของฟรีตลอดฟรีเลยรับต่อไปก็ฟรีไม่ดีมั้งฟรีแหมมีอะไรแนะนำบ้างข้าวมันไก่ผสมมีเนื้อหน้าอกน่องส่วนบนสนใจไหมจัดไปหนึ่งนะขอน้ำด้วยน้ำพันน้ำพันเมื่อกี้ที่บอกอะไรนะบำรุงผิวแน่นอนวิตามินรวม 8,000 กว่าชนิด 8,000 กว่าชนิดเอามาจากป่าอเมซอนร้อนเล่นนะน้ำพันอร่อยเออแม่พี่ต้มหลังบ้านไหนไหมเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยพี่น้ำกำลังคิดถึงพอดีเลยอ่ะวันนั้นจำได้ไหมที่เราจัดพิธีกรกันไปที่แอมแบบจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์จำได้สิตัวนานมากแล้วนี่เออแล้วก็ตามหาพี่น้ำอยู่เนี่ยเพื่อจะมาบอกว่าเรตติ้งตอนนั้นก็ดีแต่ยังดีไม่มากแต่ตอนเนี้ยดีมากๆเลยจริงอ่ะจริงดีมากๆมีพี่คนนึงไปรู้จักใครก็หน้าตาไม่ค่อยดีนะแต่ก็แบบรู้จักคนที่แบบมีคอนเนคชั่นดีเกี่ยวกับสอนวิชาต่างๆอะไรเงี้ยเขาเป็นครูปะเนี่ยไม่เขาเป็นผู้ชายหน้าตาไม่ค่อยดีจริงอ่ะใส่ก็งั้นๆชื่อก็ประหลาดมากแล้วรู้จักเขาได้ไงอ่ะเจอกันอ่ะเจอกันเออเจอกันชอบเขาใช่ไหมแอบชอบเขาอยู่ใช่ไหมโอ้ยหน้าตาไงจะไปชอบหลับตาคำยังไม่เอาเลยตลอดอ่ะเห็นบอกว่างๆปุ๊บสักพักมีตลอดอ่ะมีตลอดอ่ะมันก็มีบ้างตามภาษาคนโสดอาจารย์ใครเอาข้าวมันไก่ให้น้องแล้วเดี๋ยวมานั่งคุยกันดีกว่าได้แอดข้าวมันไก่โต๊ะนี่พิเศษแล้วด้วยเลยหิวมาแล้วน้องแอมโดยเป็นไงบ้างแหมรอนานมั้ยเอ้ยพี่น้ำทำไมข้าวมันไก่ร้านพี่น้ำนี่มีสูตรพิเศษด้วยเหรออ๋อสีแดงนี่หมักพิเศษนี่เนื้อไก่ต้องอยู่นี่ไม่ใช่จะกินอะไรกันอย่างงั้นเออนี่เออพิเศษให้เลยนะแอดโต๊ะ7เข้า5ดิเฮ้ยลูกค้าเยอะเนาะเดี๋ยวช่วงนี้นั่งก่อนมาเดี๋ยวมีผลงานเยอะลูกค้าเยอะแยะนั่งก่อนมีอะไรจะเมาเยอะแยะเลยอะไรเรื่องผู้ชายไม่ค่อยอยากรู้เลยนะน้ำพันดีเลยนะผู้ชายอะไรผู้ชายอะไรผู้ชายเหรอก็ที่เล่าไปนี่ไงที่แบบว่าเมื่อกี้ผู้ชายที่แบบมีพี่คนนึงที่พาไปรู้จักเกี่ยวกับคนที่แบบมาสอนวิชาภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษเขาเป็นครูเหรอไม่ใช่เขาเป็นผู้ชายคนนึงที่หน้าตาไม่ค่อยดีนิสัยก็งานพูดอย่างนี้ทุกครั้งที่แกพูดอย่างนี้นะหน้าตาไม่ค่อยดีสักพักในครัวตลอดถ่ายรูปลงในไอจีโอ้ยไม่รู้จะได้ถ่ายเปล่าเขาก็เฉยๆอ่ะเขาก็ไม่ค่อยจะอะไรอ่ะเออใช่นัดเขามาที่นี้ด้วยแอมบอกว่าผ่านมาไม่มีเพื่อนกินข้าวไงไม่รู้ว่าเจอพี่น้ำร้านนี้นะร้านนี้เลยร้านพี่นะเอ้าใครจะไปรู้ว่าร้านพี่น้ำล่ะถ้ารู้ว่าพี่น้ำอยู่ไม่ชวนไม่เสียเวลาหรอแล้วเขามาถึงยังเนี่ยไม่รู้เลยอยากเห็นหน้าไงอยากเห็นหน้าอยากดูอยากหน้าตาก็หล่อนิดนึงอ่ะหล่อนิดนึงสูงด้วยบอกจะใส่เสื้อสีแดงมาสีแดงร้านมีลูกค้าชื่อแบบเมยอะไรมาปะเมยชื่อเมยมาหน้าตาก็ชื่อคุณมากคนนี้คุณมากรุ่นน้องคนหนึ่งมากินที่ประจำชื่อเมยเหมือนกันชื่อโหลเปล่าไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเมยที่แบบขาวๆหน่อยขาวขาวผมตั้งๆตัวสูงๆหน่อยหน้าตาเหมือนคนดีนิดๆเออหน้าตาเหมือนคนดีนิดๆจริงเฮ้ยนี่แกจะบอกเนี่ยเป็นไอ้เมยคนนี้คนไหนคนนี่นั่งอยู่นั่นไงเฮ้ยมา
บ้าแล้วคนเดียวกันนั่นเองแหมแล้วก็นึกว่าใครได้ไอ้เมย์นี่เองโอ้อะไรเนี่ยพี่น้ำรู้จักด้วยเหรอรู้จักมาประจำเอางี้ไปนั่งโต๊ะเดียวเขาดิปะไปเร็วปะย้ายโต๊ะปะแอดย้ายโต๊ะสามไปโต๊ะสี่แอดเร็วขอน้ำด้วยน้ำมาอย่างน้ำพันนะโอ้ไอ้เมย์แม่นึกว่าใครเป็นยังไงครับพี่น้ำวันนี้มาคนเดียวหรือเปล่าเป็นผมมากับใครบ้างล่ะเฮ้ยผมมากับใครปุ๊บมีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างในไม่มีอย่าดีกว่าเมย์สิ่งที่อยู่ในใจผมเปิดเผยออกมาหมดทุกอย่างแล้วคนอย่างน้องเมย์นี่ไม่เคยที่จะมาแบบสดๆอยู่คนเดียวไม่มีบอกมาตามตรงบอกมาตามตรงอันนี้การพูดกันภาษาลูกผู้ชายลูกผู้ชายพูดตรงๆว่าผมมาคนเดียวกินข้าวคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวคนอย่างผมต้องอยู่กับสันโดษไม่นัดใครเลยไม่นัดใครไม่มีใครไม่คุยกับใครเลยไม่มีเดี๋ยวรู้จริงๆแอมพี่เมย์เออสวัสดีแอมไหนบอกไม่นัดใครไม่ได้นัดไว้คืออ้าวแล้วมาได้ไงเนี่ยแอมก็ที่น้องโทรนัดให้มาเจอร้านข้าวนี้ไงนั่งเลยคุยเลยต้องคุยเลยต้องคุยเลยนั่งไงตกลงนัดกันไว้ก็คือแอมมาจะมากินข้าวอ้าวเอ้ยเดี๋ยวแอมนัดกับพี่เมย์แต่เอ๊ะแล้วพี่น้ำรู้จักพี่เมย์นี่ยังไงลูกค้าประจำเด็กมาขอข้าวมันไก่กินสมัยก่อนโอ้สมัยก่อนนี่ชอบมาแทะโครงไก่ร้านพี่ยิ้มทุยบ้า